พดยำกับอัพเตอร์ยำอะไรอร่อยกว่ากันเฮ้ยต้องรอว่ะยืนรอกันก่อนนะคะว่าเราจะได้เข้าเมื่อไหร่หิวแล้วค่ะเอาทุกเมนูที่มีอยู่บอกเลยว่ามันเด็ดมากเราไม่เคยกินโคตรยำมาก่อนแต่มัวเคยกินอัฟเตอร์ยำแล้วมันอร่อยกว่าที่มัวทำเยอะเลยจริงแบบจริงคือมัวเคยกินอัฟเตอร์ยำแล้วแล้วมัวอยากกินโคตรยำอ่ะแล้ววันนี้เขาเปิดสาขาใหม่ก็เลยจะมาดูนะคะว่าโคตรยำกับอัฟเตอร์ยำอะไรอร่อยกว่ากันซึ่งจะบอกเลยนะตัวจริงโคตรยำซึ่งจะบอกเลยนะว่ามัวจะพูดตามความจริงทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเฮ้ยต้องรอว่ะต้องรอจริงเฮ้ยคนเยอะนะเนี่ยทุกคนค่ะมันมีคิวนะคะประมาณ10คิวอะค่ะยืนรอกันก่อนนะคะว่าเราจะได้เข้าเมื่อไหร่หิวแล้วค่ะเอาทุกเมนูที่มีอยู่บอกเลยว่ามันเด็ดมากใช่หรออันเนี้ยสายโคตรยำใช่ปะอันเนี้ยไม่รู้ว่าสายไหนแต่ที่ตีนและติดใจที่สุดในชีวิตก็สายเสมอเลยสายเสมอไปเขาปวดร้อนจริงๆแหละเฮ้ยเขาสมัยก่อนดิขอบคุณน่ะเฮ้ยยังไม่เย็นเลยเฮ้ยไม่เย็นเลยตอนนี้ก็นั่งรอมา15นาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะได้เข้ากันเมื่อไหร่ว่าน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าคิวยังไม่ได้แน่นมากอันนี้ไม่รู้เลยใช่ๆๆได้เข้าแล้วค่ะ25นาทีไปอยู่แล้วเร็วมากอ่ะเนี่ยโอเคนะคือเนี่ยมันมีสูตรเป็นสูตรยำสูตรนัวแล้วก็สูตรหลวงพระบางใช่ปะคะสูตรหลวงพระบางคือมันจะเป็นเหมือนเคยกินตำหลวงพระบางปะมันจะใส่ทั้งกะปิแล้วก็ปลาต้องลองหมู3ชั้นทอดกรอบไก่ทอดข้าวเหนียวครก1น้ำแข็ง1แซลมอนแล้วกันปะสูตรยำไม่ใส่ปลาแล้วกันปะอ่ะพอละแป๊บนึงอยู่นิ่งๆไทยอินเทอร์อยู่อยู่นิ่งอยู่นี่อยู่นิ่งๆไม่ให้ถ่ายอยู่นิ่งๆไงทุกคนเราอยากชิมอันนี้ก่อนเลยอ่ะใกล้ๆนะผมนี่ยำหมูยอไข่แดงคือเขาให้ไข่แดงแบบไม่หั่นเนี่ยนะเว้ยมาน้ำยำเยอะๆนี่สวยมากชิมแล้วนะคะโคตรยำกับอัพเตอร์ยำอะไรอร่อยกว่ากันโมจะพูดตามความจริงทั้งหมดตึ้งตึ้งกลิ่นปลาไม่ได้แรงมากถึงแม้ว่าเป็นแบบใส่ปลาแล้ววันนี้คือการยำแบบนัวนะคะชิมชิมรสชาติมันจะแบบถึงกว่าถึงกว่าชิมนี้ชิมอันนี้มากกว่ายำแซลมอนชิมซีว่ารสชาติจะเป็นไงว่ากะปิด้วยป่ะวันนี้ใส่วาซาบิด้วยนิดนึงสุดท้ายอยากชิมแบบหลวงพระบางนะคะมันต้องเข้มข้นมากแน่ๆเลยนี่เหมือนส้มตำอ่ะอันนี้กินแล้วรู้เลยเปล่าว่ากะปิจังกะปิจังในครัวสุดยอดเลยค่ะอร่อยดีนะนี่ยำปลาดุกฟูค่ะขอแรงแรงขอแรงสูตรนัวปลาหนึ่งอันนี้ปลาดุกฟูอร่อยมันกรอบกรอบมันก็น้ำยำชุ่มชุ่มสองสามนี่พอกันหมดคือแบบคือเหมือนมัวก็ได้กินยำมาเยอะเยอะก็ติดกับยำรสชาติจัดจัดอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเป็นยำที่ถูกอัดเป็นรสชาติของกรุงเทพเราเน็ตหนุ่มปลาไม่แรงมากนี่คือหนึ่งในความยำของการเปิดร้านอาหารนะคือการที่แบบ
ทำให้รสชาติมันคงที่รสชาติมือของแม่คนทุกที่อ่ะเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ชี้ว่าทุกคนชอบไหนมาให้สุดอันดับที่1 1 2ไปคืออันดับ2ก็เหมือนกันอ่ะ1 2ไปเฮ้ยเราเหมือนกันเราเหมือนกันอ่ะอันดับ3 1 2ไปเฮ้ยก็ยังมีความเหมือนกันอยู่เอกลักษณ์ของร้านยำแต่ละร้านอ่ะสิ่งที่มันต่างมากเลยคือปลาเลยกลิ่นปลาของแต่ละร้านมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่เดี๋ยวโมกับทีมงานขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดสรุปกันข้างนอกร้านนะคะก็คืออันที่หมดก็คือแชมแชมแชรันนี่เราเจอพี่คนสวยเจ้าของร้านนะแนะนำให้หน่อยค่ะว่าทำไมถึงมาเปิดที่นี่จริงๆแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดที่นี่เพราะว่าคิดว่าจะหาที่ไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่าแถวนี้ราคามันก็ค่อนที่จะสูงมากแต่ก็ปรากฏว่ามีพี่ที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้ให้โอกาสเราก็เลยมาเปิดที่นี่ก็เลยได้ทำเลตรงนี้แต่ชอบค่ะกำลังรอกินของหวานอยู่ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยเล็บสวยจังเลยค่ะทำเล็บมากี่พันแล้วเนี่ย 2,000 กว่าบาทโอ้เล็บไม่แพงไม่มีแรงยำอ่ะลงแต่ตอนนี้อยากกินรสชาวาเจ็ดกับทุกคนค่ะรสชาวาเจ็ดน่ากินมากเลยค่ะพอดีว่าโมสั่งมาถ้วยเดียวนะคะแล้วโมก็อยากกินคนเดียวหมดถ้วยเลยไม่ยากค่ะเราสั่งเพิ่มทำไมต้องสั่งคะแต่ได้เอาแม่เขาให้กูอันนี้นะคะเชาอันนี้นะคะเชาปวยชากังเลชากังวาวน้ำแข็งเลยมากขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะกับอาหารมื้อนี้นะคะที่โคตรยำนะคะตอนแรกอะมัวรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมรสชาติมันกลางๆหรือว่ามันไม่ถูกปากอะไรเงี้ยแต่พอตั้งแต่ที่เราถามว่าแบบอันดับหนึ่งของทุกคนคืออะไรอ่ะแต่ทุกคนชี้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือมันแปลว่าเขาอะทำรสชาติเพื่อรองรับหลายๆคนหลายๆแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยใจมัวมีร้านในดวงใจมีรสชาติในดวงใจที่โมชอบแต่ถามว่าโมจะไปร้านนั้นอีกไหมเนี่ยโมก็คิดว่ามันไกลแล้วมันก็ต่อคิวนานเกินไปถ้าวันไหนโมอยากกินยำโมคงมากินง่ายๆแบบนี้แบบเร็วๆอยู่ในเมืองเดินทางไม่ลำบากมากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพาราก้อนอยู่ทางโน้นนะทำไมเราเดินมาทางเนี้ยเพราะว่าข้างหน้าน่ะเบเฮาส์ก่อนนะสิอยู่ใกล้กันแหละวันนี้ตะลุย2ร้านเลยกินโคตรยำกับโมจิเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าเป็นยังไงพี่ซานแปะแน่นมากเลยค่ะนี่คือโมจิโรนะคะทุกคนเฮ้ยน่ากินอ่ะเฮ้ยมันน่ากินอ่ะกินเลยข้างในอ่ะเฮ้ยมันเหมือนแป้งแดงฝุ่นๆอ่ะน่ารักอ่ะฟิล์มอร่อยมันไม่หวานมากแล้วโรข้างในมันแบบมันไม่ใช่เค้กกระด้างกระด้างมันเป็นเค้กชุ่มฉ่ำอ่ะแล้วห่อด้วยโมจิอ่ะมันเป็นหนุบๆแบบหนุบๆนุ่มๆอ่ะคนจริงจังอร่อยค่ะน่าสยามนะคะก็มากินโคตรยำนะคะแล้วก็มากินแบร์เฮาส์นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆๆแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย